ตุลุงเกาะผักเบกเนาะจิบน้ำลุงคอมาอู่กันต่อนั้นเตียวไปเตียวมาลุกยืดสินยืดซ้ายให้หน่อยอันนางมึนลำไปเนาะเจ็บหลังเจ็บเอวพองก้านี่เพราะว่าสังขารเฮามันเท่าชะเลเกชะลามาละอันนางมึนก็ปิ้นตุกนอนมึนก็ปิ้นตุกจุกมึนก็ปิ้นตุกอีน่ะแล้วนั่นวันนี้ก็ศรัทธาประเด็นนี้ก็ท่านกำลังฟังรายการสารธรรมยามค่ำคืนเนาะซึ่งตามปกติแล้วก็ปุตติ1ที่2นี่ก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรม รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการคืนสีขาวเปิ้นปิ้นเจ้าของรายการเนาะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เปิ้นบ่สามารถบ่สะดวกที่จะมาจัดรายการติสาสนกิจโดยก็เลยมอบหมายถวายเวลาให้ตุลุงยองได้อู่ได้จ้าไปเนาะนางอู่นางจ้ามีหยังก็อู่ไปเสียดายเวลาเนาะน้องเจเจว่าเสียดายเวลาเพราะว่าโอ้เปิ้นอุตส่าห์กี่สถานีเศร้ากว่าสถานีก็นะมื้อค่ำยามคืนเนี่ยก็เวลาเปิ้นจะไปขายปุ๋ยขายยาเปิ้นได้สปอนเซอร์หรอกอันนี้เปิ้นมอบหมายถวายกับครูบาอาจารย์ได้มาอู่มาจ้าเอามาสืบชะตาชะตาคุณเฒ่าคุณแก่เนี่ยเนาะลุงเนาะมันได้ฟังหลากหลายมีตึงไทยมีตึงเมืองมีตึงยองเนี่ยเมื่อค่ำยามคืนนี่นะชะตาอย่าหยุดก็ฟังไปเตอเสียดายเวลาที่เปิ้นถวายมาเนาะตามก่อนนี่ เมื่อก่อนสมัยสถานีวิทยุ AM เนี่ยเพิ่นจะได้เจ้าเวลาเนาะไอ้ออกรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าออกมันได้นะเดือนนี้ออกบ่ได้นะเสียงอยู่เนื้อตุเสียงยังก็กับอินเทอร์เน็ตโดแต่ละเดือนทางไฟทางมันเนาะแต่เมื่อก่อนนี่โทษเพิ่นต้องเจ้าเวลาเนี่ยสมัย AM ก่อนเนี่ยมันจะมาออกมันได้โดก่อนนี้นักเทศก็มีจะร้ายกะนักเทศก็นี่แล้วก็เปิ้นมาออกรายการเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาก็มาฟังเนาะตุเจ้ารุ่นใหม่พ้องตุหนุ่มตุน้อยพ้องเธอก็เป็นสามมาเนนเนี่ยมาอู่มาจ้านำธรรมะมาเสนอหรือศรัทธาได้ฟังคุณเฒ่าคุณแก่ฟังละอ่อนหนุ่มเขาฟังอ่ะนะก็ฟังกับคุณเฒ่าคุณแก่เนี่ยแต่ตุลุงในโฮมฟังเนี่ยฟังกูตุนกูองอ่ะฟังหลายคืนด้วยฟังเปิ้นพองเฮาฟังเปิ้นพองเอกอ่ะนะแลกเปลี่ยนความนั่นกันฉะนั้นน่ะนี่ก็ปิ้นหน้าฟ้าหน้าฟูนเนอร์เปิ้นกินเปิ้นตานที่ไหนวัดใดที่เปิ้นกินเปิ้นตานก็ไปอุดหนุนจุนเจอปีไหนก็มีเตอเดียวแต่ละวัดนี่กินสลากหักไม้ก้านี่โอ้สลากลงเด้อมันจะมีขึ้นมาก็วันเดิน12ปิงเนี่ยนะมีหลายวัดพระวัดพระธาตุเจ้าสลีจอมตองวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนี่วัดพระธาตุเจ้าหริปุญใจโอ้วัดหลวงเว้งหล่าปูเนี่ยเปิดปิ้นสลากย่อมเด้อหลวงเด้อสลากย่อมนี่ก็หมายถึงว่ามันปิ้นสลากของพี่น้องเจ้ายองไม่สร้างสุดเก้าสุดปลายเด้อเปิ้นแปลงกันน่ะโธ่แต่งยองจัดหม้อแหละปนแต่งยองกันปดตัวกันไผใดพันน้อยพันเนนตุนได้ใดเนี่ยต้องเอารถมาใส่เอากันเด้อมันใหญ่อะเนาะฉะนั้นก็ลองไปพอเหรอหนึ่งเดียวในโลกที่วัดหลวงเวงละปูนวัดพระธาตุหริปุญใจเปิ้นจะมีตาลสลักในวันที่17คือเดือน12ปิงเนาะแต่เจ้าพักเบรกพี่อายเนาะพี่ไอ้เปิ้นอยู่บ้านปาจันเนี่ยเปิ้นก็ฝากประกาศมาวันที่27ตุลาอีวะนะที่วัดดอนจันเนี่ยเปิ้นจะมีงานประเพณีประจำปีส่งน้ำพระธาตุด้วยกันแล้วก็ตอดกฐินด้วยเนอะวันที่27ตุลาออกวัดสาแล้วเนาะปูนที่วัดปาจันวัดดอนจันเนาะวัดของวัดบันเกิดของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะก็ไปกินไปตานกันเนาะตอนนี้ไปถึงเวลาตุลุงจะได้เล่านะ
อันเรานี่ผมจะเราขวัญไผ่นะเราซาดกนิทานคือสัทธาลองฟังก่อนเด้อมันก็มาในธรรมนี่นะเลิงปอกกาซำเป้า500นี่500คุณนี่นะอภิจะได้ลองฟังพอสัทธาก็กีละดังได้ฟังมาการละลวงไปแล้วนะก็ยังมีเมืองยักษ์โอ้ไม่ปะยักษ์ทำแล้วมีเมืองยักษ์เมืองยักษ์หนึ่งเนอะปิ้นยักษ์แม่ใหม่ทำไมวะยักษ์มันมีโพดยักษ์แม่ใหม่ถึงโมนะที่เกาะนะนะในทวีปเกาะลังกาจีวาสิรินนครพวกยักษ์นางยักษ์ตั้งหลายนี่เปิ้นก็อยู่ในเมืองนั้นนะถ้าเล็งพอปอกกาซาลาเปาอาสุมาเดปอกกาซัมเปาปอกกาเฮอซัมเปากับมันแตกเนาะเฮอแตกแล้วก็ดีนะมันก็จะดีอกดีใจกันว่าอยากไม่ยิงอยากนั่นนะอยากใหม่ๆนะมันก็แถลงกายมาปิ้นมายิงงามว่ะนะมาจุมาโลเอาแล้วก็หาเข่าหาปลามาหืบรับประทานให้กินเข่ากินปลาเกินไอ้กะหาเข่าหาปลาหืบตีกันเปิ้นโดนแพ้แตกเฮอแตกนั่นนะขั้นว่าปอกกาตั้งหลายได้รับประทานอาหารแล้วนางอยากตั้งหลายก็แตกมาไต่ศูนย์กันเนาะโอ้ยพี่อ้ายเขาลูกที่ไหนมานี่อยู่บ้านใดเมืองใดกันมานี่จะไปกินไปจะไปทางใดกันนี่นะจะไปกันทางใดนะท่านทั้งโป่งนี่มาแต่ที่ไหนลูกบ้านใดเมืองใดมานี่เอ๊ะกะบอกกาตั้งหลายก็จึงบอกว่าโอ้นางเอ๋ยเนาะมันจะพินอยากดอกมันแสลงกายมันพินมายิงงามเนาะอันอ้ายเขาน่ะไอ้เนาะก็พินปอกกาย่าไอ้นี่บทโตปาก็ว่าเฮอแตกอะไอ้นี่เฮอแตกก็ว่ายน้ำกันมาเนี่ยมาก็ดิเนี่ยกะไอ้กะเฮอแตกเฮอสำเพาแตกจึงได้เที่ยวมาเออตังสูตานะในกาลยามนั้นก็ยักษินีเนาะยักษินีตั้งหลายก็ได้ฟังดังนั้นแล้วก็มีวาจาวะจึงมีวาจาปะเลาะปะโลมเนาะว่าท่านผู้เจริญตั้งหลายพากันมาครั้งนี้นะดีนักนาเนอะสามีขาของข้าพระเจ้าเขาเนี่ยนะก็ไปฆ่าเฮอสะเป้าเนี่ยเออสัปปะเนี่ยหายไปหมดไปจ้านานแล้วดูไปได้สามปีมันปิกมันมาซะคุณบ่ะป้าหลังมันตายไอ้ไก่เนาะแล้วก็บ่หันมาขับมาเลยหันปิกมาเลยจะไปแต่งงานใหม่ให้แล้วก็หูไอ้นะข้าพระเจ้าเขาตั้งหลายเนี่ยก็พิ้นใหม่ใหม่เนี่ยมันปลาเหล่าปลาโลมันนะข้าพระเจ้าเขาตั้งหลายเนี่ยเนี่ยพิ้นใหม่ใหม่ได้หมดแล้วนี่ไอ้นะเขาละไปหมดละไอ้ก่ะไปอยู่ด้วยกันครับข้าเถิดว่ะเออนั่นโจไปอยู่กับอันนางยักษ์ข้าพเจ้านี่จะยอมเป็นภรรยาของตันวะเมื่อวันนางยักษ์เขาอู่ดังนั้นแล้วปอกกาตั้งหลายก็ปุโตปากันยินยอมเนี่ยยินดีสีขายินยอมไปเป็นสามีกาของนางยักษ์วะฝ่ายวันนางยักษ์นั้นก็ปาเอาปอกกาไปสู่เฮือนแห่งมันไปสู่เมืองยักษ์มันเมื่อไปอยู่เป็นภรรยาเป็นสามีภรรยากันตามคดีโลกไอ้โดดพันวานะตามคดีโลกแล้วก็ฝ่ายวานางยักษินีต่างหลายยักษินีต่างหลายนี่ได้เมื่อได้มนุษย์ใหม่มาแล้วนะสมมติว่ามันได้ใหม่มานะสามีเก่าที่มันนี่แหละมันก็เอาไปขังไว้ขังว่าดิเลินจำว่ะเออใหม่มากกว่าเก่าไปเนาะมันก็เอาหมูเก่านั้นไปขังว่าที่เฮือนจำบุญหมูใหม่มาแล้วเว้ยอาหารใหม่กูมาแล้วอาหารใหม่กูมาแล้วไอ้นั่นเนาะมันจะฮักคอจำนะพี่กันแล้วก็มันก็กินหมูเก่าวะวันนั้นมันก็ไปกินนั่นอาหารทุกวันทุกวันคุณเก่าที่มันขังไว้มันก็ไปกินขั้นมนุษย์เก่าตายหมดแล้วมันก็จะเที่ยวไปหาแสวงหามนุษย์ที่มันปัดแตกมาใหม่แถมตีมันเฮอแปรแตกมาเขาจะมาปัดมาอยู่ที่เกาะไอ้นะเอามาปิ้นสามีแถมอย่างอี้ปิ้นประจำวะแล้วก็มีความยินดีฮักไข่หมู่ปอกกาซาละหมู่ปอกกาซัมเป้าหมู่นั้นนะ
ฮะยินดีพอมันหลงเนาะมันหลงพอมันแต่เจ้าวิชาอาคมเนี่ยมันเนาะมันนางยักษ์ใหม่ๆมันนะแล้วก็พอเอามนุษย์เก่าไปครั้งไว้เรือนจำแล้วก็ปากันไปกินเป็นอาหารหมดนี่บัดหลอดสักคุณนางยักษ์ต่างหลายก็กระทำดังนี้มาอย่างจ้านานอย่างมาอย่างจ้านานแล้วเอกทิวสังยังมีอยู่หันวันหนึ่งเนอะอันนี้ประกาศสารับประกาศมันก็จะกังไปกันชิมาเนอะลูกเนอะชิมาประกาศสารเปล่าเนอะก็ยังได้กังบนบนเนอะชิมาเนอะแล้วก็ประกาศซ้ำเป้าทั้งหาร้อยลิมวะมากำลังเนี่ยนะเอกทิวสังก็ยังมีมาทั้งวันหนึ่งเนอะมีหันว่าหนึ่งปอกกาซะซะปะหุ้ยไปยังอีปอกกาเพิ่นก็เฮ่อแตกแพ้แตกทั้งแล้วมาเกาะที่มหาสมุทรน่ะปรากฏว่าเฮ่อซ้ำเป้าเปิ่นแตกทำลายแตกทำลายไปหมดปอกกาต่างหลายก็โดนคืนสัตว์มาลุมปัดมามัดติดอยู่ดีเกาะนั่นแหละนี่สัตว์เข้ามาสู่เกาะไก่เมืองแห่งยักษ์ซีนีต่างหลายนี่นางยักษ์ซีนีต่างหลายก็มาแถมแล้วอาหารโปรดกูมาแถมแล้วเอ็นเอาโต้มาได้เอามือกวาดลิ้นอันนี้โต้กูนี่กินข้าวล้ำเอ็นเอามันก็ไปอู่จ้าปลาเหล่าปลาโลมปอกกาต่างหลายด้วยนี่แล้วก็เมื่อปลาปอกกามันหลงไหลแล้วดูแล้วมันก็เอาไปปิ้นสามีกามันปิ้นเอาไปปิ้นโผของแห่งตนวะแต่ปอกกาเป็นมีพยาปัญญาตุนหนึ่งคนหนึ่งเนอะอันนี้เป็นพินโหนาปอกกานะเป็นมีพยาปัญญาจึงมีมีเป็นนายนำหมู่นำคณะดูนะเป็นหน่อพุทธังกูลกับมูลเนาะปอกกาทั้งหลายนี่เป็นไปเป็นสามีของนักยังศินีเป็นบริวารเนี่ยลัตติยาภาเคเมื่อว่ากลางคืนมาหอดแล้วเนาะกลางค่ำกลางคืนมาฮอดแล้วเจ้าเยจะได้ปอกกาผู้ปิ้นโหน่ะก็มานอนคืดหลับไปนอนก็บ่หลับเอามือกายหน้าผากนางยักษินีตั้งหลายนี่ลุงมากินมนุษย์อยู่ที่อยู่ในอันเฮินจำน่ะนายปอกกาที่ปิ้นนายปิ้นนายหน้าหมูนะปึกก็หันปึกก็หู้สึกขั้นกินแล้วมันก็ปากันขึ้นมาตั้งบุญเฮินเนี่ยเฮินนั้นเตียนโผใหม่เปิ้นมานะฝ่ายโหหน้าปอกกาที่เปิ้นมีปัญญานั่นนี่เปิ้นก็มาปิจารณาว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้เฮามาหาตีแล้วนี่เนาะเฮามาหาตีนี่จริงนางเหล่านี้มันใจเป็นคุณธรรมดาเนี่ยมันเป็นอมนุษย์อมนุษย์ก็คือมันใจคุณมันเป็นยักษ์มันเป็นยักษ์ศรีนีกินมนุษย์นี่โธ่อันนี้นี่ปุถุหามาติดตายแท้ๆเลยนะ จึงจักจวนเพื่อนพ้องลูกน้องต้องไปทั้งหลายกับเดี๋ยวนี้หมู่ฮอทั้งหลายเนี่ยควรระมัดระวังเด้อบ่เดี๋ยวนี้เฮามาตกอยู่ในอันตรายที่อันตรายมหาภัยพันหน้าเด้อนะน่ะที่เฮาไปนอนอยู่ด้วยกันทั้งวันเนี่ยมันใจคุณธรรมดามันเป็นยักษ์นะมันเป็นยักษ์นะน่ะท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเฮาเด้อเขาจะปากันนี้นะเนี่ยแล้วก่อนคนต่างหลายที่พูนซ้อนง่ายนั้นมีใจอยู่เศร้า250คุณวะนะที่พูนเจอนะที่พูนเจอฟังหัวหน้าพาณิชย์หรือว่าหัวหน้าปอกาเนี่ยนะก็คิดจะหนีให้พ้นภัยอันตรายเหมือนกันลูกเมย์เขาอยู่ตั้งหลังทำดูเองนะแล้วก็ยังมีคุณซ้อนยากว่ะโอ้ซ้อนยากแถม250คุณโอ้แบ่งกันอ่ะมันมาหาร้อยเจอฟังไอ้250แต่ว่าเจอฟังไอ้250อ่ะดูแล้วก็ยังมีจิตมืดมนมีจิตมนหลงหักนะหลงหักนางยักษินีอย่างบ่ก็ยังบ่เกิดบ่เกิดจะหนีตัวอันหัวหน้าล่ะคือมันป่นภัยมรณะนะเขาเจอฟังเอาดูสอนอยากเลยเนาะหลงอยู่ในกรรมคุณทั้ง5จุนปากันถึงแก่ความตายหมดนี่จะถึงแก่ความตายหมดเด้อเพราะว่ายักษ์น่ะจะกินหมดอ่ะแล้วก็ยักษ์จะกินเป็นอาหารของยักษ์ทั้งหลาย
แล้วก็ปลาปลากันชิบหายตายไปอยู่ในก้อนนั้นเนี่ยแล้วก็โดยผลตีเป็นคูณตีสอนอยากนั่นเองเนี่ยบนวายอยากสอนอยากอ่ะมันลึกนะกะมันหลึงเพิ่นถือไปมันห่มไปอ่ะเนาะเตวานิจจานาตินั้นก็มีประกาศทั้งหลายเนอะก็ตีสอนงายนะตีสอนงายก็มีความเจอฟังในโหนาในโหนาประกาศจึงปากันหนีอ่ะหนีพ้นจากนางยักษินีได้กอดลอดมาจากความตาย250คุณว่ะนะลอดกึ่งหนึ่งตายกึ่งหนึ่งเนาะอัตตะโขโพธิสัตโตในกาลข้างนั้นนี่ก็ยังมีพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งก็เป็นอุบาขืนมาเป็นอุบาขืนปินม้านี่ม้านี่มีจีวะวลาหกม้าวลาหกอคัสอัสวราอัสวราชม้านี่จะมาธรรมดานะงามสวยสะอาดขาวตัวเป็นตัวปู้ทั้งตัวออกจากป่าไม้หิมะปานเหาะลงมาวะเพื่อจะมาหาเพื่อจะมาบนเหาะมาจากตั้งบนแล้วเพื่อจะมาโดยกำลังอันลิดแห้งโอ้เพิ่นมีกำลังแรงกล้าเด้อลงมาสู่เกาะลังกาเพื่อจะมาแสวงหาทางเขาซาลีวะดูสหตีเหมือนกันกะสหเขาซาลีที่เกิดในเกาะนั้นมาปิ้นผักสาหารเอามากินปิ้นผักสาหานี่หรอกเมื่อว่าพระองค์พระองค์ก็จักโกจึงห้องประกาศเด้อมาตัวนี้มันก็มีวาจาอู่ปิ้นมนุษย์ใดนะโดยวาจาภาษาปิ้นมนุษย์สิ้นวาระสามครั้ง เพื่อนก็ว่าโดยกรุณาว่าผู้ใดมนุษย์ทั้งหลายผู้ใดมีความปรารถนาที่จะไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนโตพองนะพระจะปิกบ้านปิกเมืองเฮาพองถ้าว่าปรารถนาที่จะปิกแล้วก็จงไปจงมากับเฮาเด้อมากับเฮาเนี่ยพระนิตทั้งหลายที่เจอฟัง250ท่านก็ปากมาได้ฟังพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสแล้วอย่างนั้นแล้วเนาะมานี่เปิ้นคือพระพุทธเจ้าผู้เสวยพระชาติเป็นมานะมาเวลาหกก็ป้ากันยินดียกมือไหวแล้วก็ทั้งสองอัญชลียกมือไหวแล้วก็ห้องหมู่เจ้าหมู่เข้าทั้งหลายนะมาเนื้อเอกะพญาก็พญาพญามาผู้ประเสริฐนะครับพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยขอไปโดยทันเนี่ยคือมันปุ่นจากเกาะทะเลนี่พระโพธิสัตว์เจ้าก็จึงตรัสว่าทันตั้งหลายจุกมาสู่หลังเฮาเนี่ยเนอะมาขี่หลังเฮานี่มาขี่บุญหลังเฮานี่ก็จะป้าทันไปออกในกาลบัดนี้ตังวานิจาส่วนว่าปอกกาตั้งหลายนี่250คนนั้นบางโพกนะก็ขึ้นบุญหลังของพระโพธิสัตว์เจ้าบางโพกก็หยุดติดกำหางว่ะบางโพก็ยกแต่มือขึ้นอัญชลีอยู่ในพื้นนั้นในที่นั้นนะก็คือยกมืออัญชลีแล้วก็โพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าก็มาวลาหกแล้วก็เหาะทรงอธิษฐานก่อนเนาะทรงอธิษฐานว่าโอ้โดยอำนาจบารมีของข้าพเจ้านะขอข้าพเจ้าได้เหาะขอประกาศทั้งหลายนี่เหาะมาด้วยอากาศแล้วก็ในที่สุดแค่คนทั้งปวงปนมมือนะปนมมือมันได้ก็เหาะด้วยว่ามันได้กรรมเนี่ยนะก็ปากันลอยมากับพระโพธิสัตว์เจ้าโดยอนุภาพบารมีของพระองค์โอ้ปอมาส่งถึงประเทศตีบ้านเมืองของตัวเก่าของตนแล้วก็ปล้นจากความตาย ปล้นจากความตายแล้วก็โดยตีสอนอ่ะเป็นว่าโดยคุณที่เป็นสอนง่ายดังบรรยายมาชะนี้เนี่ยอันนี้เป็นว่าง่ายดูนะจึงปล้นจากอำนาจข
ของนางยักษินีโดยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ว่าอยากสอนอยากนั้นได้รับโอวาทบัลลับโอวาทคำสั่งสอนก็คือบัพปฏิบัติตามธรรมวินัยตีพระตถาคตทรงบัญญัติไว้เป็นเหตุจะย่างพระพุทธศาสนาหือเสริมไปสิ้นไปทุกวันนี้ก็แปลว่าทุกวันเหมือนพระจันทร์วันข้างแรมนี่ว่าอันหนึ่งคนที่สอนอยากวายาก็คือผู้อื่นคือผู้อื่นห้ามปรามก็บ่ได้นะมันวายากสอนแล้วสอนก็ถึงได้นะก็คือบ่เจอฟังถ้อยคําของผู้ที่เพิ่นสอนน่ะนะเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกอ่ะมันสอนบ่ได้อ่ะแล้วว่าเหมียวหน่อยเนี่ยมันก็งงขึ้นมาอย่างแม่งป่องไงนะมันมายอมฟังเจอเฮานะก็เปิ้นว่ายอมจะมีความชิบหายในจานนี้แล้วก็จานน่ะจบสดาญาติโยมโธ่ นิทานเรื่องนี้ก็เปิ้นสอนหัวจะไปลึกจะไปลึงเปิ้นว่าจะไปเนอก็ยังไปอยู่นี่น่ะสอนบ่เอากรรมมันลึกมันลึนมันลึกมันลึงนี่น่ะก็สั่งสอนสั่งสอนติเปิ้นว่าไงสอนไงก็ป่นจากตั้งวินาศิบหายไปเนาะเดี๋ยวเนอร์คลิปหน้าไม่หน่อยกันเนอร์ตกไปแล้วเอานี่ทำกรรมเนาะซะนะเนาะเวลาตัวลงตึงหลายอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเทวหิตตพราหมณ์นี่อันนี้เปลี่ยนจะได้เทวหิตตพราหมณ์เลยนะดำเนินความตามพระธรรมบทว่าครั้งหนึ่งในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทรงอาพาธเนอะอาพาธนี่แปลหมายความว่าตัวเจ้าก็เหมือนกันนะลุงเนอะถ้าว่าเป็นอาพาธนี่เป็นป่วยเป็นสบายเอ้ยอาพาธมันจะอมาพาธนะอาพาธ เป็นมีทรัพย์ของเป็นโดดอยากจะกินข้าวเพื่อกับว่าฉันข้าวเอ้ยกะจะรับจะก็จำวัดเอ้ยอย่างว่าหลายๆอย่างเนาะนี่พระพุทธเจ้าเป็นทรงอาพาธเนอโดยโลกลมวะจึงใจพระอุปวานะเถระเจ้าอันนี้อันเป็นสนองงานพระพุทธเจ้านะเป็นบอกว่าเข้าไปสู่บ้านของเทวะหิตพราหมณ์นะเทวะหิตพราหมณ์เนี่ยเป็นหมอยาเนาะอันมีบ้านเรือนอยู่ที่บักไกจากเชตวันวิหารหมากหนักนะ พระเทศละก่อขอไปบิณฑบาตเด้อบิณฑบาตน้ำห้อนเปิดจะได้เอามาหักษาพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ เป็นอาพาธโดยโลกลมเทวะเทวหิตพราหมณ์นี่ก็ฟังแล้วก็ดีอกดีใจเป็นการใหญ่ที่จะได้อันรักษาพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนาะเกิดว่าบุญของเฮาแล้วโดยบังเอิญที่จะได้เข้าจะได้เข้ารักษานะพระวรกายของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปจัดแจงตุ่มน้ำโดยหม้อใหญ่เนอะเสร็จแล้วก็เอาใส่ขุนะใส่ขุอ่ะใส่น้ำปูอย่างนี้ก็เนาะใส่ขุตีต้นต่อน้ำห้อนแล้วก็หือคนใจหาไปสู่ยังพระเจตวันอยู่ที่วัดพระเจตวันส่วนว่าตนเองก็ถือน้ำอ้อยห่อน้ำอ้อยตามออกหลังไปอย่างติดๆเนาะโดยหาบน้ำห้อนนั้นไปนะคุณใจเมื่อว่าไปถึงแล้วเทวหิตพราหมณ์ก็ตักเอาน้ำห้อนหนึ่งกระบวยหนึ่งบวยนี่กันเนาะแล้วก็เอาน้ำอ้อยแถมเอามาถลายละลายกันอ่ะส่วนว่าน้ำห้อนที่เหลือนั้นก็หือทรงเอาไปทรงเนอะพระพุทธเจ้าทรงหืออาบอ่ะพระศาสดาก็ทรงน้ำห้อนหืออาบน้ำห้อนบ่เจ้าห้อนลำเลือนะ
ได้เสวยน้ำฮ้อนแล้วก็ตีละลายโดยน้ำอ้อยก็ทรงหายจากพระโลกนี่ก็ทรงหายจากพระโลกไปแล้วก็โดยความเหลื่อมใสนะโดยความเหลื่อมใสโดยความปีติยินดีเทวหิตพราหมณ์จึงเข้าไปกลุ่มกราบพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามถึงเหลืองอานิสงส์ของการทำทานพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนเทวหิตพราหมณ์เอ้ยการทำทานที่ประกอบด้วยศรัทธา4เจตนา3แม่เหื่อต้านแก่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีอานิสงส์ยังบ่เต่ายังบ่เต่าแต่ว่าถ้าเฮาเอาหื้อทําทานนี่ครับแก่ที่เพิ่นมีศีลนี่เนาะนี่น่ะสมมุติว่าเฮาเอาหื้อสัตตริสานก็ยังบ่เต่าเอาหื้อเอาหื้ออันผู้มีศีล5นะมีศีล5มีศีล8มีศีล10มีศีล227แล้วก็มีศีลของนางภิกษุณีนี่ก็311นี่นะบุคคลใดทำทานให้แก่ผู้มีศีลเหล่านี้นะยอมมีอานิสงส์มากตามลำดับขั้นไปเน้อให้ดูถ้าหากว่าบุคคลนั้นนะบุคคลนั้นบ่ทำกรรมนักผู้ใดหื้อตานแก่ปฏิฆะ6ผู้ที่มีศีลดังกล่าวที่ดังกล่าวนี้ยอมมีความเจริญในเมื่อยังมีชีวิตอยู่หรือว่าละสังขารละอำลาจากโลกนี้ไปก็ยอมไปสู่ที่ดีปิดเสียซึ่งอบายภูมิทั้ง4นะจบพระธรรมเทศนาจบเลิงเตวหิตพราหมณ์เพียงเท่านี้อดิมพอยาวเนาะซะด้าเนาะนี่ก็พอยาวสักเท่าไหร่แล้วมีดำเลิงนึงโอ้อันนี้ก่อนเน็ตนะแกเหมือนกันเนอะโอ้ยาวเหมือนกันยาวเลยเนาะเลิงพราหมณ์นี่เลิงพราหมณ์นี่ก็เป็นอันสองโพเม่เป็นว่าพราหมณ์ผู้ให้ของเลิศ5อย่างดำเนินความตามกัมปีพระธรรมบทว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทับอยู่พระเชตวันก็ทรงปราลบพรามผู้หื้อของอันเลิศหาหาอย่างปิ้นตุนเหตุ ดังที่ได้สดับและฟังมาก็ยังมีพรามผู้หนึ่งต่างครอบครัวอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยเขาก็กับภรรยานะคือนางพันพรามณีเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยเป็นภรรยาของเขานี่ก็มีอาชีพปิ้นเกษตรกรเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาจึงปฏิบัติกับการต้านอย่างเข่งขัดเด้อก็คือเวลาเขาจะปั๊บพื้นทีที่เจ้าหวานเข้ากานั้นก็หือต้านในกรรมหนึ่งแล้วก็เวลาทำลานก็หืดตาในกล้ามหนึ่งเวลาเข่าติมลานก็หืดตาในกล้ามหนึ่งดูแล้วเวลาจะหุงเข่าใหม่นะครั้งแรกก็ตาในกล้ามหนึ่งหุงเข่าแล้วก่อนที่จะกินก็เอาไปตาในก่อนเนี่ยตาในก่อนเด็กเขาต้องทำทานแก่สมณพราหมณ์นะแล้วก็ตึงมดตึงยาจกวันนาพิโภคุณขอได้กินเข่ามดเขาทำลายอย่างเขาทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีนะเขาจึงได้ชื่อว่าผู้ให้ของอันเลิศ5อย่างนี่คือของอันเลิศ5อย่างแล้วพระพุทธองค์พระศาสดาก็ทรงอุปหันอุปนิสัยแห่งผล3ทำละนะของพราหมณ์และก็นางพรหมณีนะซึ่ง2สามีภรรยาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านเนี่ยของพราหมณ์เนี่ยในเวลาพราหมณ์ที่เพื่อกำลังกินข้าวนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แต่งว่าจะมาโปรดลูกคนจะมาบิณฑบาตด้วยกัน
เวลานั้นเนี่ยฝ่ายพรามกำลังกินข้าวกำช้างมัวก็บินหลังตำเลยเนาะบินหน้าไปทางฟ้าฮื้นบ่นี่ก็เลยบ่หันพระบรมศาสดาที่เพิ่นมาบินที่บาทฝ่ายวันนางพระมณีหันกะคือว่าเออพระบรมศาสดามายืนอยู่หน้าประตูบ้านเพื่อจะมากุมเข่าสามีก็บ่หันโอ้กันสามีเฮาหันนี่เขามีแต่นิดหน่อยต้มค้ำป่อมก็ได้วะก็อันสามีเฮาจะบ่อิ่มก็ขั้นจะหุงทําใหม่ก็มันเต้นบ่นี่นะก็เลยอันบ่ได้อันอันมีอันจำนวนน้อยเนาะเข่าเพิ่นมีน้อยอ่ะนะกูว่าเพิ่นจะกูอันสามีกาของเพิ่นกูพามเดี๋ยวมาใส่บาตรให้กับเอาก็บ่สามารถที่จะมาหงเพิ่มเติมเต้นละนะเออนางพรามณีก็จึงออกมาอู่กอยๆว่าอู่กับพระพุทธเจ้านะอันนิมนต์ท่านไปที่อื่นก่อนเถอะพระเจ้าข้าให้ดอกนิมนต์ท่านไปที่ตู้โฮอื่นก่อนเจ้าข้าให้นะพระบรมศาสดาก็ปฏิเสธแล้วก็โดยอาการสั่นศีรษะก็คือลุกลิกหัวเนาะลุกลิกศีรษะไปกะนางพรามณีขึ้นอดกันไข่โหมเนี่ยไข่โหมออกมาคะคะวะไข่โหมออกมาอย่างรุนแรงวะโหเลาะออกมาน่ะพรามจึงเหลียวผ่อโนนางมาไข่โหมใหญ่เนี่ยโอ้ก็มาเสร็จตาหันใส่พระศาสดาเพื่อมากุมเข่าพอดีพระพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดเพื่อมากุมเข่าดีจึงตรัสต่อพ่อนะตรัสพ่อต่อภรรยานะวางภรรยาว่านางทำลายนางทำเหือเฮาวินาศแล้วไอ้น่ะหันพระศาสดามายืนอยู่หน้าบ้านหน้าจองก็บ่บอกเฮาไอ้น่ะว่าแล้วก่อนนำเอาข่าวก่อนอันเหลิมมันหนักนะต้องพ้นคำป่อมนะโอ้หน่อยเดียวเนาะออกมามาใส่มาถวายใส่บาตรนะมาถวายใส่บาตรของพระพุทธเจ้าพราหมณ์ก็กล่าวว่าเข่านี่นะเป็นเข่าเดนตีข่าพระพุทธเจ้าได้กินมาพองแล้วนี่นะข่าพระพุทธเจ้าก็มีใจใส่ศรัทธาอยู่นักต่ออาหารเนี่ยมีอันแต่อาหารเนี่ยมันอันถวายมันมีหน่อยแต่ว่าข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้านี่มีศรัทธาเปี่ยมไปด้วยความเจอความเหลื่อมใสแต่ว่าอาหารมันมีหน่อยว่าอ๋อพระองค์จงรับเถิดพระพุทธเจ้าข้าให้หน่อยพระพุทธองค์ก็จึงเปิดฝาบาทกะ เปิดฝาบาทแล้วพรามก็นำเอาเข่าไปใส่บาทถวายพระบรมศาสดาก็ตรัสดูก่อนพรามแล้วก็นางพรหมณีเราตถาคตแล้วก็สาวกของเราตถาคตนั้นนี่อาศัยผู้อื่นอยู่ปินนิดเนาะก็คือไปบิณฑบาตนะพระจะทำอาหารปานีตหรือว่าปินของเด่นก็ตามองค์พระตถาคตนี่ก็บ่ได้ตำนี้เราบ่ได้รังเกียจด้วยนะเนาะก็อย่างนี้นะเอาไปตกปินตัวเปิ้นใส่ยามาก็ฉันไปอ่ะเนาะซะนะโขไข่ก้านี่เปิ้นถึงใส่มาดูพราหมณ์ทั้งสองถึงสองสามีภรรยาจงมีจิตใจของตนให้เหลื่อมใสใน ในผลตานเถิด ก็จะมีผลเลิศเนอะนะเพราะการหือตานโดยศรัทธานี่แก่พระตถาคตเนี่ยเปิดหือพราหมณ์แล้วก็นางพรหมณีมีดวงตาหันธรรมแล้วก็บรรลุธรรมพระบรมศาสดาก็จึงดูบุพกรรมของพราหมณ์แล้วก็นางพรหมณีทั้งสองนั้นว่าติดอยู่ในรูปอยู่ด้วยเนี่ยโอ้เขาทั้งสองเนี่ยติดอยู่ในรูปธาตุอยู่จึงตรัสพระคาถาว่าแปลว่าอันประวัติสัพพโสนามรูปสมิงเปิ้นแปลว่าความถือว่าเฮาถือว่าของเฮาความถือว่าเป็นของเฮานะมีรูปทั้งสิ้นก็บ่มีแก่ผู้ใดบ่เศร้าบ่โศกเพราะความบ่มีนะผู้นั้นแหละเราเรียกว่าภิกษุอธิบายนะภิกษุอธิบายว่า
บ่ยึดมั่นถือมั่นในรูปผู้ฮู้ในรูปว่าประกอบด้วยธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ธาตุ4ขันธ์5บ่มีอะหยังที่มัจจีรังยั่งยืนแท้งแท้แน่นอนนั่นก็เรียกว่ารูปแท้นะเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพราหมณ์และก็นางพรหมณีสองศรีสามีภรรยาก็ได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลขันพระอนาคามิผลในจบเลิงพราหมณ์ผู้ให้ของเลิศ4อย่างเพียงเท่านี้เอ้ยจบแล้วซะนะโอ้เข้าใจหลวงตุลุงวายิ้มเข้าใจฮะอันนี้เป็นนิทานกล่อมมันจะกล่อมกันยาวอยู่มานะซะนะเนาะก็เอามาเล่าสู่จูกันฟังปอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็มันได้เอามาขยายมือเนาะหรือว่าจะได้กุ๊กุมามะไปพองบ้านลาบลืนพองตุลุงในอ่านหนังสือมันจ้าอันจบเต็มแล้วไปจบในจบสูงกับไปเป้าไปตานหมดอันนั้นก็ขอสุมาอภัยเด้อวันนี้ก็มาเตนครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์เปิ้นติดศาสนกิจก็ตุลุงก็มาเตนเพิ่นไป ก็มีกูคืนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันติดปุ่นเนาะนะเขาสันตางงานครูบาอาจารย์เปิ้นมาเข้ารายการเนาะวันนี้เป็นวันปุดผู้ก่อเป็นวันพัดนะศรัทธาญาติโยมเนี่ยในเน็ตนี่ก็มีแล้วเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนี่ก็มีก็ติดไว้เต็มได้ว่าใช่ไหมนะแต่ตรงนั้นตักตังลายสักหน่อยนะลุงเนอะโอ้ตุลุงอภิสิทธิ์เนี่ยไหวสารนะครับเนอะอันนี้โทกมามือเนาะเปิ้นก็ฟังอยู่ไอ้เนาะอันนี้แม่ครูนี่ผมพิ้นโต๊ะฝันหลังเด้อตุลุงอ่านผมจะได้นะแล้วก็อันนี้บัญชาเนี่ยบัญชาก็ฟังอยู่นะยายปันนี่เอาใจจุยปุ่นนำโถมเลยนะแล้วก็มีเจริญนี่เจริญก็ฟังอยู่จงดีแม่จงดีนะก็เนาะแม่จงดีเชื้อกันทาก็มึงฟังเนาะแม่เดือนเพ็ญทิมวางอยู่น้องหานน้ำบ่อหลงก็ฟังอยู่แม่โยมเกษณีชัยเทพก็ฟังอยู่แม่แดงอัมพรจากเต็นดอกไม้จมตองเนาะวัดพรหมมงคลท่า129แล้วกลุ่มขึ้นสีขาว153แล้วก็โยมยุพินหอมมาลาพี่น้อยนี่ฟังจากแม่โยกเนอะโอ้เมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมวิศวัตวรกิจโจเนาะไวยสานะครับเด้อแล้วก็แม่ครูยาแม่ครูธัญญาด้วยเนาะชมรมสกาย61วัดเหล่ามนทาทิพย์56ดูอันนี้เปิ้นตักมาทั้งหลายเอาละตอนนี้ตุลุงก็จะยอบยั่งเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้สถาได้โทกันมาให้พอเนาะเสกคืนเสกสายพอแล้วนะเปิ้นฟังกันอยู่ตุลุงอู่คนเดียวจ้าได้มาเมื่อคำยำคืนมนอันนี้เนาะวันนี้ก็มาสอนน้องงานครูบาอาจารย์กันไปพระจะโทรมาก็มา089 955 6506อีเนอะ089 955 6506ลองฟังบ่แล้วซ้ายแล้วเข้ามาเจริญปอนไรจ้าพระคุณเจ้าฟังอย่างนี้แม่โทรแม่เลือนแสนต่ออ่ะจ้าชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนดีจ้ายินดีสาธุทำจะเจ็ดมันละแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ทำใจใสเป็นบุญแบบยินดีแม่เน้อจ้าสาธุสาธุเจริญปอนช่วยสาธุลงบ้านห้องเนาะเจ้ามันเจ็บดีเนาะเจ็บดีก็จะเจ็บที่หน้าเลยอินเดียได้ฟังงานทุลุงเล่าก็ได้ค่อยหัวตัวทุลุงในการเจ้าที่ทางเนาะเจ้าแม่น่ะยินดีแม่เนาะสาธุแม่สายทองเนาะ
บางเตือมาก็เป็นหมกตุลุงของอากาเจริญปอก็เป็นเงาหลักครับไว้จากครับลุงนาเริ่มประบุญธรรมสังคำฟันครับผมชัดเจนวันนั้นไหนก่อนนั่นเหรออันใดออกนั่นเหรอเนาะเอออากาอากาใครทำกรรมวันใดก่อนใดอันนั่นเหรอเนาะแม่น่ะแม่น่ะแตกะแตกะทำเป็นโต๊ะกำหนดอ่ะเนาะครับครับฝนตกแล้วก็ทำบุญอ่ะโอ้ยั่งยั่งวันนี้ยั่งครับแต่ว่านี่ทุกวันค่ำครับโอ้นะครับวันนี้ยั่งขอบคุณครับบุญทักทุกข์มันออกสวยๆเนี่ยนะมันทุกนางกะลุกอ๋อวันนี้บ่ออยเลยวันนี้นะขอบคุณครับบุญทามเด้อครับครับไว้จ๋าครับโทษวันนั้นประกอบไปมอบของมอบของตีนำโถมด้วยกันเจริญปอนเอาไว้สายจ้างกระโลงมาทางอยู่หน้าชัดเจนเลยเนาะจ้างชัดเจนโอ้โหยินดีอ่ะเนอะน้ำปังจ้าสาธุเนาะแล้วก็ตัวก็ฟังตัวปีจ้อยอยู่นะมั้งจ้าตัวปีตัวปีจ้อยเจริญปอนไว้สาครับตัวลุงที่เราด้วยนะครับโอ้ปีโรบันไกปอนนั้นประเสริฐเนาะฟังอยู่ตลอดครับตัดเย็นดีดูไหมฟังดูสถานีที่เขารู้ครับแอนมีสตาวิโรยตัวมันถุงมันถุงมงคลนั่นแหละครับก็ขอบคุณคนนั้นนักๆเด้อครับก็ใจตลุงนะครับแม่ขอถุงแต่อยู่ดีมีโชคเข้าไปลูกคนใช้แกลูกหลานต่อไปครับแม่เราขอดูมาซาฟาบีแน่เป็นมงครับแม่ยินดีอ่ะพี่น้องเพิ่นฟังกันหลายอยู่ดูดำจะได้อุคุณเดียวนะก็คือเพิ่นเดินนอนรับแล้วจ้ะเจริญปอนแค่ไม่แค่เจ้าแม่ลงสายฝนกันนี่จ้าไม่โทรหาเมื่อพี่น้องหลายปิ้งน้องผ่าขาวเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่ลงเนอะผู้ประหยัดการสั่งเนาะจ้าการสั่งจ้าสิบสองผู้น้องผ่าขาวเป็นการสั่งเนอะจ้าอนุโมทนาบุญโดยสาธุสาธุ0899556506เจริญพรกราบนมัสการรับสองครับอ๋อพี่ไอ้เนาะครับผมพี่ไอ้มีอย่างเพิ่มเติมชัดเจนเลยเนาะชัดเจนดีครับดีละก็ยินดีพี่ไอ้เนอะครับผมครับผมโอ้สาธุกราบนมัสการครับอันนี้ปาจันเด้อปาจันปาจันเจริญปอนไม่ใช่จ้าตะลุงแม่คำปันแหละจ้าแม่คำปันเหล่าซันปิงนี่เด้อนี่นะป่าซางเพิ่นละมันได้ฟังอะโทหาตะลุงชัดเจนนี่เนาะฟังไฟหินนะเดี๋ยวๆสาธุสาธุมาตกมาเตนเพิ่นเด้อศรัทธามันมื้อเนี่ยก็ได้มาเฮ็ดเตือนึงมันเหมือนเนี่ยก่อนแมนไม่ให้เจอเนี่ยกะเนาะเจริญปอนกลับไปเช้าตะลุงเจ้าอ๋ออันนี้ป่าเสาเนาะอุโมงค์เจ้าฟังตะลุงอยู่ด้วยกำลังใจตะลุงเจ้าเออชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนแล้วก็อันไม่ใช่ท้องเอ็นฮะไม่ใช่ท้องอยู่เจ้าฟังว่าไม่ใช่ท้องอย่างมาบันซบไปต่อยเจ้าคนนั้นซบไปต่อยไว้บัดบันไดเจ้าเออปัดต่อยได้ปัดต่อยอ้ำใครอ่ะที่มันมันมีที่มาพระบาทจ้ะเออแต่เป็นจังหันอยู่กันไปพระบาทนะเป็นเสียไปมันจะเสียวันผูกเจ้าโอ้โหอันขอแสดงความเสียใจด้วยเนอถ้าตู้ออกผูกก็เอิ่มประกาศเหียนเจอญาติธรรมตั้งยังเมตติธรรมอย่างนี้หลายคนจะเดี๋ยวเด็กหัวแล้วก็ยิ้มประกาศได้หัวหมดละคำพูดนะตลุประกาศแล้วก็จ้ะจ้ะเจ้าตลุมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เลยอันอบตหนอเกี่ยวด้วยเนอะพรมปันนำดิบน้อยเปิดก็เจ้าเขินซบผูกเหมือนกันเนอที่จริงเปิ้นนิมนต์ตุลุงไปตีอะตุลุงได้ออกรายการเนี่ยอันที่วัดอาทิอันนำดิบน้อยเนอ
ปอนหนอแก้วพรมปันนี่เปิ้นปิ้นกรรมการวัดโดยเปิ้นจะเขินศพผูกมันนำดิบน้อยเจริญปอนอ๋อสัจเจนได้แม่เนาะเจ้าสัจเจนโอ้ดีละสาธุสาธุนะแม่เด้อบุญรักษาเด้อจ้าเจริญโอ้เดี๋ยว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 เจริญปอนไปขาครับปุ๋งครับโอ้ปุ๋งวิ่งแหละโอ้ให้หน้าตาไปหมื่นละดีกันนะปุ๋งวิ่งสัจเจนเนาะขอบคุณปุ๋งนางเด้อฟังอยู่เลยสาธุสาธุยินดีปลงวินอ๋อโทษปลงวินนี่เปิ้นนั้นนี่จ้ะเปิ้นนั้นเรียกว่าฝนฟังจากไฟหินได้นะขามโดยให้นางแก้วไปปุ่นอ่ะอามสักสายก็ได้เนาะ0899556506นะพวกเจ้าตุลุงก็มาดําอยู่นาที3นี่เจริญปอนเจ้ากับพระสาเจ้าตุลุงไรสุกี้สินพรชิตี้อ่ะเด้อ อ๋อติดจำตึงมาเจ้ามาแรงแล้วเจ้าทุลวงเจ้าชัดเจนแล้วเจ้าชัดเจนดีเจ้าอ๋อธรรมะบรรยายของทุลวงนี่แน่อ๋อธรรมะมาเครียดเด้ออันใดดีก็อย่าก้อนก้อยมาใจเด้อเจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ากับภาษาเด้อทุลุงสาธุสาธุเจ้าแม่สุกแก้วศรีลาพรเนาะทำสายเหรอเจริญปอนนักการเจ้าอยู่ตั้งได้โยมอยู่วันอยู่บ้านตรงยาวตะบนสีโบ้านละปูนเจ้าอ๋อชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังคืนสายหินเจ้าอ๋อบุญนักษาเนอะวันนี้ยังออกวันนี้ยังออกเมื่อคืนเขาวันนี้เต้นเพิ่นได้อาจารย์เปิดไปติดค่ะวันนี้เต้นเพิ่นได้เจ้าบุญนักษาเนอะเอาครบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าสายแฮมสายอ่ะเจริญปอนไหวสาเจ้าก็รู้โอ้ถ้าลอยฟังน่ะมาพิท้ายก็เนี่ยเออแม่บุญลอยเจ้าโอ้ฟังเสียงอย่างถ้าลอยฟังเหมือนอามอนฟังตลอดแต่ลุงบ่ได้ฟังดีก็ดีการเขาก็ชัดเจนเลยนะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าน้ำก็ท่วมเนื้อแม่สวยนะดีละดีละยินดีนะแม่เนาะสาธุสาธุฟังตุลุงตลอดนะบัลลังก์ตุลุงนะจานมาได้อยู่ใกล้กับบัลลังก์ฟังอยู่เนื้อเจ้ายินดียินดีสุดท้ายเจริญปอนมาสิกาว่าโอ้ยายพรมาปิดท้ายแล้วนี่น่าชัดเจนเลยนะจ้าปิดลุกเออหน้ากามันติดลุกชายชอบกันมันมันสายมันโอ้คนฟังกันหลายเนาะเจ้าเจ้าอืมถ้าดูฟังดีละเด้อสาธุเด้อเป็นบุญมาหยุ่นหยุ่นอ้าอ้ามกล้ามเหรอเจริญปอนเจ้าข้าเจ้าเมฆแก้วบ้านหนองห้องไม่สายดิเน้อโอ้ไม่สายพวกกันนี่ไม่สายวันน้ำท่วมกะน้ำท่วมโอ้กันละหาลงไปได้สองสามขึ้นเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นมาโอ้รอบสองกันรอบสามแล้วทุลุงโอ้รอบสามแบบซ้ำเองเจ้าไปหันในผาป่ะเพื่อนขี่หู้ก็เกิดเอาหื้ออันนั้นเกิดเดือนดันดันตรงนี้ยังมีห้องนอนหลุมนะน้ำพุ่งมดดีกว่าดีกว่าอันแล้วก็ดูยังดูยังขาก็ช่ำดีหิวนะกำลังอ่อนหิวขึ้นหิวลงว่าพิกกำลังใจในแม่ได้อยู่ดีมีสุขเนื้อแม่แก้วเจ้าตาตุ้งเอ้านั่งในเวลาตุลุงหมดพอดีตุลุงก่อเจ้าต้องนำรายการศรัทธาจากลาศรัทธาไปก่อนเนื้ออู่พิษพาดปากกันได้ก็ขอสุมาอภัยครับเจ้าพี่นายน้องศรัทธานาบุญทั้งหลายด้วยเนื้ออันใดที่มันอุ่มแม่นอ่าพร้อมเหมือนกับเขาสุมาด้วยเตือนหน้าโอกาสหน้าถ้ามีเวลานะเพิ่นบอกมาออกก็มาปะกันแถมเนาะ
นำในการจักล่าสตาร์ไปก่อนสำหรับในค่ำคืนนี้ก็เห็นจะฟืนไฟบุหรี่ไม่ชุบได้เป็นการดีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงทำเสร็จสับดับไฟเสร็จเรียบร้อยรับฟันดีในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์จัตตาโลธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังปลังสุงงานน้องเนนน้องเจเจเนอร์ครับ